้องมวลมหาประชาชนที่อยู่บริเวณสวนลุมนะครับแล้วทุกท่านที่ดูอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศครับเราขอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไม่เหนื่อยกันเลยนะครับวันนี้นี่ขนาดนี่มาหัวค่ำคนมีประมาณ1.7 ล้านนะตอนนี้วันนี้เป็นยังไงครับเดินไกลที่สุด 15.5 กิโลตบมือพวกเราด้วยโอ้15กิโลเลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพูดถึงเส้นทางพรุ่งนี้ก่อนใช่ครับเพราะว่าเราจะมีเคลื่อนอีก1วันซ้อมใหญ่วันสุดท้ายก่อนถึงวันจริง พี่น้องพร้อมกันหรือยังครับเย้มาดูเส้นทางนะครับพรุ่งนี้เราจะทำเหมือนวันนี้นะครับไปเคลื่อนตัวอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่สวนลุมเราจะไปเริ่มต้นที่4 แยกวัดตึกนะครับ4 แยกวัดตึกนะครับ4 แยกวัดตึกที่เยาวราชเราเคยไปที่นั่นครั้งหนึ่งวันวาเลนไทน์จำได้ไหมครับวันวาเลนไทน์นี่ก็หนักนะครับที่เยาวราชอยู่ที่เยาวราชเนี่ยเส้นทาง1 กิโลอยู่7 ชั่วโมงครับพี่นานมากเลยพรุ่งนี้ขอเร็วหน่อยครับเราจะเริ่มเหมือนทุกๆวันนะครับที่เยาวราช4 แยกวัดตึกตอน9:30เดินมาถึงวงเวียนโอเดียนนะครับแล้วก็มาเข้าที่ถนนเจริญกรุงศรีพยาเดินเรียบมานะครับมาเข้าสีลมนะครับเลี้ยวซ้ายที่สีลมสั้นๆแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนมเหศักดิ์นะครับมเหศักดิ์วันนั้นเราก็ไปแล้วแต่ว่าเราไม่เดินทะลุไปสาทรพรุ่งนี้จากมเหศักดิ์เราจะมาจบที่ถนนสาทรนะครับถนนสาทรก็เป็นถนนนึงที่เราได้รับการสนับสนุนกำลังใจจากพี่น้องประชาชนมากมายเราเดินครั้งที่แล้วฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับเชิญพี่น้องที่ทำงานอยู่บนถนนสาทรอาศัยอยู่บนถนนสาทรออกมาเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่บนคอนโดหรืออยู่บนออฟฟิศ Empire Tower Standard Charter Bangkok Tower City Bank นะครับ Tisco ลงมากันหมดเลยนะครับพรุ่งนี้มาให้กำลังใจมวลมหาประชาชนครับครับอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้ครับก็ตามนัดหมายเดิมใช่ไหมคุณณัฐพลครับ9:30ขบวนจะออกจาก4 แยกวัดตึกฉะนั้นพี่น้องมวลมหาประชาชนที่อยู่บริเวณสวนลุมนะครับเราจะเคลื่อนจากที่นี่ตอน8:15 นะครับเหมือนวันนี้พี่น้องมากันเร็วมากเลยตั้งแต่ก่อน8:00 ขอขอบคุณจริงๆนะครับ พรุ่งนี้เหมือนเดิมครับแสดงพร้อมมากเลยพร้อมมากครับครับคุณณัฐพลครับถ้าเสร็จจากวันพรุ่งนี้วันที่28แล้วนะครับผมจะได้ชี้แจงขบวนวันที่29ครับพี่น้องครับถามกันมาเยอะครับวันที่29ผมอยากจะชี้แจงใน2ประเด็นซึ่งสำคัญก็คือวันที่29นี้เราจะตั้งขบวนกันอย่างไรและเครือข่ายต่างๆที่แจ้งชื่อมาแล้วท่านจะอยู่ประมาณขบวนตรงไหนนะครับกับ2ผมจะได้ชี้แจงว่าแต่ละขบวนที่จะตั้งนั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงไหนของสวนลุมตอนเช้าก่อนที่จะออกเดินและหลังจากผมชี้แจง2ประเด็นนี้จบคุณณัฐพลก็จะชี้แจงเส้นทางในการที่เราจะเดินในวันที่29นี้นะครับสำหรับวันที่29นี้ขณะนี้มีเครือข่ายต่างๆที่แจ้งมาร่วมขบวนกับเราณปัจจุบันก่อนขึ้นเวทีนะครับ65เครือข่ายแล้วครับเกือบ100เครือข่ายแล้วครับพี่น้องครับและเพิ่มขึ้นตลอดเวลาครับล่าสุดที่มาแจ้งนะครับต้องปรบมือต้อนรับเลยครับมวลมหาประชาชนจากภาคเหนือครับพี่น้องครับยกกลองมาด้วยและจะมาขึ้นเวทีในคืนวันเสาร์ด้วยครับพี่น้องครับในวันที่29นี้เราจะเริ่มตั้งขบวนกันตั้งแต่เช้านะครับใครมาได้ตั้งแต่7:00 8:00ท่านสามารถมาตั้งขบวนรอบๆสวนลุมพินีได้เลยเนื่องจากมีหลายเครือข่ายนะครับเราจะตั้งขบวนรอบสวนลุมพินี
โดยเริ่มต้นตั้งหัวขบวนตั้งแต่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6ตรงหลังเวทีตรงนี้นะครับแล้วท้ายแถวก็จะปักไปเรื่อยทางนี้แล้วก็วนซ้ายไปรอบๆสวนลุมนะครับไปจนกระทั่งจุดสุดท้ายนี่จะอยู่ที่ประมาณตรงฝั่งนี้ของสวนลุมนะครับประมาณประตู7เวลาเดินทุกขบวนจะออกเดินมาทางเดียวกันคือผ่านมาทางหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6แล้วก็เดินไปตามเส้นทางที่คุณณัฐพลจะเล่าให้กับพวกเราฟังคำถามต่อไปก็คือว่าใครจะเป็นขบวนที่1ขบวนที่2 3 4 5ผมจะแบ่งขบวนออกเป็นทั้งหมด6ตอนด้วยกัน6ตอนด้วยกันนะครับใน6ตอนนี้ผมจะอธิบายไปช้าๆแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็จะบอกว่าใครไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ผมกล่าวถึงท่านสามารถเลือกที่จะร่วมกับขบวนตอนไหนก็ได้ตามที่ท่านต้องการนะครับขบวนที่1ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6นั้นจะเริ่มต้นด้วยป้ายผืนใหญ่ที่จะเขียนเรื่องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและเป็นขบวนธงชาติเสร็จจากขบวนธงชาติจะเป็นรถแห่เขียนเลข1ขบวนที่1จะประกอบไปด้วย1คือพี่น้องจากหมู่บ้านลาดพร้าวในสวนลุมพินีทั้งหมดครับพี่น้องครับนอกจากหมู่บ้านลาดพร้าวแล้วในขบวนที่1นี้จะประกอบไปด้วยเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลและบุคลากรทั้งหมดจะอยู่ในขบวนที่1ครับพี่น้องครับตามด้วยกลุ่มมก.กู้ชาติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับพี่น้องอยู่ตอนที่1ครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ขบวนที่1ครับกลุ่มลูกช้างรักชาติจากมหาลัยเชียงใหม่อยู่ขบวนที่1ครับพี่น้องกลุ่มลูกแม่ใสหัวใจรักชาติหอการค้าอยู่ขบวนที่1ครับพี่น้องครับและพิเศษมากเครือข่ายปฏิรูปสลากเพื่อสังคมพี่น้องคนตาบอดจะเดินร่วมกับเราในขบวนที่1ด้วยครับพี่น้องครับและปิดท้ายด้วยกปปส.โคราชอยู่ขบวนที่1เช่นเดียวกันขบวนที่1นะครับจบไปครับต่อไปเป็นขบวนที่2ขบวนที่2นี้จะตั้งหัวขบวนอยู่ตรงประมาณประตู3ของสวนลุมพินีน่าจะอยู่ประมาณตรงข้ามตึกอื้อจือเหลียงตึกอื้อจือเหลียงนะครับขบวน2นี้จะนำโดยขบวนสิงโต9หัวครับพี่น้องครับจะมาเชิดสิงโตนำฟังดูน่าสนุกมากประกอบไปด้วยพี่น้องจากหมู่บ้านสีลมที่อยู่ในสวนลุมพินีทั้งหมดครับและพิเศษสำหรับขบวนนี้นะครับกลุ่มกปปส.ภาคกลางภาคตะวันออกทั้งหมดตั้งแต่ราชบุรีลพบุรีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีปทุมธานีระยองสระแก้วสิงห์บุรีจากตราดจันทบุรีชลบุรีอยู่ขบวน2ครับพี่น้องครับและในขบวน2นี้จะเพิ่มเติมไปด้วยสมาคมชาวนาข้าวไทยพี่น้องจากโรงเรียนสาธิตจุฬากลุ่มบดินทร์เดชารักชาติ2พระคีเครือข่ายนิสิตนักศึกษาครับอยู่ขบวนที่2นี้ครับพี่น้องครับต่อไปเป็นขบวนที่3ขบวนที่3นี้จะตั้งขบวนอยู่ที่ประมาณประตู2นะครับอยู่ตรงหัวมุมของแยกวิทยุกับพระราม4แยกวิทยุพระราม4นะครับกลุ่มที่3นี้จะประกอบไปด้วยรถนำขบวนซึ่งกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อชีวิตทั้งหมดจะขึ้นเล่นดนตรีบนรถครับพี่น้องครับและจะมีพี่น้องจากหมู่บ้านปทุมวันกลุ่มศิลปินลูกทุ่งตลกกว่า30ชีวิต
กลุ่มศิลปะดนตรีกวีประชาชนอาจารย์นวรัตน์อาจารย์ธนิตศิรินทราหลายคนครับชมและจากธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ประเทศไทยกลุ่มชมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยสีลมกลุ่มลูกจีนรักชาติจากเยาวราชอยู่ขบวนที่3พี่น้องจากเครือข่ายมุสลิมและปิดท้ายด้วยกลุ่มรอจุฬารักชาติอยู่ขบวนที่3ครับพี่น้องต่อไปเป็นขบวนที่4ขบวนที่4จะตั้งขบวนอยู่ประมาณตรงข้ามกับสน.ลุมพินีครับไปตั้งขบวนอยู่ข้างถนนไม่ต้องเข้าไปในสน.นะครับกลุ่มที่4นี้จะมีรถแห่แล้วจะประกอบไปด้วยกำลังหลักคือพี่น้องจากหมู่บ้านอนุสาวรีย์ชัยในสวนลุมทั้งหมดครับพี่น้องครับและในกลุ่มที่4นี้จะประกอบไปด้วยพี่น้องจากสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์สรส.กลุ่มชาวนาลูกแม่โพศพรักชาติสมาพันธ์เครือข่ายชาวนาโคราชกลุ่มสมานฉันท์แรงงานไทยอยู่กลุ่มที่4คนไทยคนไทยเชื้อสายอินเดียสาธิตเตกาลนะครับพี่น้องจากโรงเรียนอัสสัมชัญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรวมทั้งมวลมหาประชาชนภาคเหนือจะอยู่กลุ่มที่4ครับพี่น้องครับและในกลุ่มนี้ครับเดินกันได้ดีอาจจะมีบุคคลสำคัญบางท่านอยู่กับท่านด้วยยังไม่เฉลยว่าเป็นใครต่อไปเป็นกลุ่มที่5ครับพี่น้องตอนที่5ตอนที่5เนี่ยอยู่ที่ประมาณแยกวิทยุกับแยกสารสินนะครับครับแยกวิทยุกับสารสินนะครับกลุ่ม5นี้จะประกอบไปด้วยพี่น้องจากหมู่บ้านราชประสงค์ครับพี่น้องครับและจะมีเครือข่ายที่มาเดินคือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนสาธิตเกษตรศิษย์เก่าจากสวนกุหลาบศิษย์เก่าจากราชินีศิษย์เก่ามอปัตตานีผมน่าอยู่ตรงนี้ผมจบที่นี่พี่น้องจากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง5นะครับซึ่งเยอะมากและถ้าการติดต่อเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยโดยท่านอาจารย์เสรีในกลุ่มที่5นี้จะมีกลุ่มนักร้องนักแสดงจากทิฟฟานี่มาร่วมด้วยครับพี่น้องครับต่อไปเป็นขบวนสุดท้ายนะครับขบวนที่6ครับขบวนที่6นี้จะตั้งขบวนอยู่ประมาณหน้าประตู7นะครับและก็หันตามหลังกันมานะครับเดินไปทางเดียวกันอย่าไปลัดออกทางนี้ก็แล้วกันนะจะประกอบไปด้วยพี่น้องทั้งหมดจากหมู่บ้านอโศกที่อยู่ในสวนลุมทั้งหมดครับพี่น้องและมีศิษย์เก่าอํานวยศิลป์พี่น้องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมดพี่น้องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเครือข่ายชาวนาไทยกปปส.พิจิตรศิษย์เก่าจากอุเทนถวายศิษย์เก่าจากสถาบันนิดากปปส.มอ.หาดใหญ่และรวมพลคนมหิดลสำหรับคนที่ยังไม่มีชื่อนะครับในนี้จะมีเช่นกลุ่มจุฬารักชาติและกลุ่มจากช่างกลปทุมวันนะครับเขาจะตั้งขบวนแล้วจะไปสมทบกับเรารวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะไปรอเราอยู่ที่ราชเทวีครับพี่น้องและประกาศเป็นพิเศษครับคุณณัฐพลครับมวลมหาประชาชนชาวฝั่งทนมวลมหาประชาชนชาวฝั่งทนทั้งหมดนัดพบกันที่สะพานตากสินฝั่งพระนครตั้งแต่7โมงเช้าถึง8โมงของวันเสาร์ที่29 8โมงเป็งเคลื่อนขบวนคนฝั่งทนสมทบขบวนใหญ่ที่สวนลุมครับพี่น้องครับนี่เดินไกลหน่อยนะครับเดินมาจากฝั่งทนเนี่ยเขาตั้งใจมาเลยครับวันนี้เขามาบอกผมว่าเขาอยากเดินอย่างนั้นและครับนอกจากนั้นมวลมหาประชาชนกลุ่มพลังอื่นๆนะครับที่อยู่ในกรุงเทพท่านอาจจะเดินสมทบกับเราที่สวนลุมหรือจะไปสมทบกลางทางและในจุดที่เรากำหนดทุกที่ได้ทั้งหมดเท่าที่ประเมินคนตรงนี้คุณณัฐพลครับมหาศาลแน่นอนครับพี่น้องครับวันที่29นี้พี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อกลุ่มตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราเตรียมพื้นที่ไว้แล้ว
เราจะทำการขยายข้อมูลให้ท่านทราบนะครับทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ในสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ข้อมูลที่เรากำลังจะเดินวันที่29มีนาทีนี้ผมจะเกริ่นให้ทราบถึงเส้นทางครับว่าเราเดินไปทางไหนบ้างเราจะเดินไปทางไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยเกิน10กิโลแน่นอนครับพี่น้อง เพราะว่าเราไปนะครับที่ลานพระรูปครับลานพระราชวังดุสิตนะครับหรือลานพระรูปทรงมานะครับเราไปจากสวนลุมนะครับเดินไปทางถนนราชดำริเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกราชประสงค์ผ่านสยามสแควร์นะครับนี่ผ่านสยามพารากอนเลี้ยวขวาที่สี่แยกปทุมวันที่เราเคยอยู่นะครับครับไปทางสี่แยกราชเทวีเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกพญาไทไปตามถนนศรีอยุธยานะครับครับผ่านด้านหลังของสนามม้านางเลิ้งครับนะครับแล้วก็ผ่านวัดเบญจมบพิตรครับนะครับถึงลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็ตรงไปยังครับลานพระราชวังดุสิตหรือลานพระรูปทรงม้านะครับที่ตรงนั้นซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีมวลชนไปรออยู่แล้วพอสมควรนะครับวันนี้เกินให้ทราบถึงเส้นทางคร่าวๆพี่น้องจะไปร่วมกับเราตรงไหนนะครับยินดีเลยในทุกที่ครับไม่มีที่จอดรถในสวนรุมไม่มีที่จอดรถบริเวณนี้ใช่แน่นอนเมื่อสักครู่ผมบอกเส้นทางแล้วไปหาที่จอดรถกันเอาเองที่สำคัญจอดรถกันเองด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายแห่งที่สามารถจอดได้สำหรับคนที่จะมาร่วมในวันนั้นนะครับอย่าลืมนะครับน้ำดื่มคนละขวดและอาจจะมีของซึ่งท่านทานได้ติดกระเป๋าไปด้วยแต่ต้องไม่ลืมอะไรบ้างครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์สัญลักษณ์ธงชาตินะครับครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นสายรัดข้อมือครับแน่นอนนกหวีดครับเตรียมให้พร้อมที่ซื้อกันมาเป็นตู้ขนออกมาให้หมดเลยครับวันนั้นวันที่29ครับพี่น้องถึงเวลาโชว์พลังแสดงพลังของคนที่ต้องการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งครับพี่น้องวันที่29นี้ครับวันนั้นเนี่ยต้องโชว์เลยนะครับมีอุปกรณ์อะไรนะครับแน่นอนที่สุดครับธงชาติเนี่ยต้องมีแน่นอนจะใหญ่เล็กเตรียมไว้เลยนะครับกระเป๋าลายธงชาติหมวกลายธงชาติเตรียมให้พร้อมครับพี่น้อง29มีนาเจอกันครับเจอกันครับสวัสดีครับ